สวัสดีค่ะวันนี้พี่คาร่านะคะวันนี้พี่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะการที่เราจะมีแฟนฝรั่งแล้วก็เราเจอกันครั้งแรกๆนะคะสิ่งที่คำถามที่ไม่ควรถามก็คือจะมีอยู่ประมาณ10ข้อได้นะคะพี่จะยกตัวอย่างหนูก็คือเวลาเราเจอกันแล้วครั้งแรกกันนะคะเหมือนเจอฝรั่งครั้งแรกก็คือก็เน้นเหมือนแนะนำตัวเนาะ Hi How are you What is your name ก็คือแนะนำตัวไปสวัสดีค่ะชื่ออันนี้นะคะดิฉันชื่ออันนี้นะคะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงไทยหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็พอเริ่มจากคำถาม1 2 3แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มไปเรื่องส่วนตัวแล้วเนาะแบบว่าคือเหมือนกับเพื่อนคนไทยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็คือสิ่งที่ห้ามถามเด็ดขาดเลยก็คือdo you have girlfriend ก็คืออย่าถามเขานะคะว่าคุณมีแฟนแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรายังไม่ได้เป็นอะไรเขาเลยแล้วทำไมคุณต้องมาถามคำถามแบบเรื่องส่วนตัวกับเป็นเรื่องส่วนตัวกับเขามากอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะทำให้เขาอึดอัดนะคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นมันจะทำให้เขาอึดอัดมากเหมือนเราอะเรายังไม่รู้จักหรือสมมติว่าเราเป็นเขาเป็นเราอย่างเงี้ยอยู่ๆเขามาถามเราว่าคุณมีแฟนไหมอะไรเงี้ยก็คือมันไม่สมควรที่จะถามซึ่งเรายังไม่เคยรู้จักกันแต่ว่ารู้จักกันนานแล้วอันนั้นอะก็โอเคนะคะแต่ถ้าเพิ่งรู้จักกันแบบว่าวันแรกแล้วก็คุณแบบสั่นเขาเลยอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เขาตั้งตัวไม่ติดเราบอกเหมือนว่าโอ้ยมาสัมภาษณ์เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะพาเขาไปขอกับแม่หรือไงหรือประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหมือนจะตลกนะคะเพราะพี่เคยทำมาแล้วด้วยเหมือนกันก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าare you gay อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณเป็นเกย์เหรออะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราแล้วเหมือนเป็นโจ๊กนะคะเหมือนตลกแต่ตัวเขาแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะหลังจากนั้นอ่ะเขาจะกลับไปเริ่มจะไปคิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราเหมือนเกย์เหรอทำไมเขาถึงถามเราแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยเขาเริ่มคิดมากแล้วนะคะเขาก็เริ่มคิดมากแล้วฝรั่งเขาก็เริ่มคิดมากแล้วอันนี้พี่มาเล่าแบบจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คืออันนี้เป็นการเสียมารยาทอย่างแรงเลยนะคะซึ่งเป็นสำหรับวัฒนธรรมของฝรั่งแล้วเวลาคุณถามเรื่อง salary how much is your salary คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่งานของคุณทำงานอยู่กับอะไรเงี้ยอย่าถามนะคะก็คือมันจะแสดงถึงตัวตนของคุณเองว่าแสดงว่าคุณอ่ะคิดแต่เรื่องเงินเป็นพระเจ้านะคะซึ่งเรื่องเนี้ยอย่าถามนะแม้แต่ครอบครัวของเราก็หากว่าพาไปเจอพ่อแม่หรือครอบครัวเราเนี้ยอย่าให้เขาถามคำถามนี้นะคะซึ่งคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่เป็นส่วนตัวและพ่อ private มากๆแล้วก็ถือมากนะคะเรื่องนี้แล้วก็บางคำถามเช่นอย่างว่า how much you weigh อะไรเงี้ยคุณหนักเท่าไหร่หรออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อะค่ะคนเราเพิ่งเจอกันแล้วคุณมาถามแบบเหมือนซอกแซกอะเหมือนซอกแซกอะค่ะคือพี่เข้าใจตรงนี้ก็คือมันบางทีเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าให้เลี่ยงพวกคำถามประเภทนี้นะคะเลี่ยงก็ถามเข้าไปว่าคุณชอบเมืองไทยที่ไหนอยากไปเที่ยวที่ไหนคุณเคยมาเมื่อคุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยคุณชอบเมืองไทยตรงส่วนไหนบ้างเนี่ยก็ถามลงไปนะคะก็คือเป็นเบสิกก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าเจาะลึกอะไรเงี้ยแล้วก็คำถามที่5ก็คือ why you are so fat ทำไมคุณอ้วนจังหรือว่าทำไมจมูกคุณโด่งจังหรือทำไมคุณตัวเตี้ยจังอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาจะแบบว่ารู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยพี่เลยขอเตือนนะคะแล้วก็ในกรณีที่แบบว่าอาจจะเจอแบบคือฝรั่งเขาก็เป็นปกติแล้วตัวใหญ่แล้วก็อาจจะมีพุงนิดหน่อยเนาะอะไรเงี้ยมีท้องนิดหน่อยแล้วก็เหมือนเราโจ๊กเขาอะไรเงี้ยอยู่แบบเล็กนิดอะไรเงี้ยคุณท้องเหรออะไรคิดแล้วอะไรเงี้ยก็คือคนไทยชอบแกล้งเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยเนาะแบบว่าพอเห็นแบบมีแน่ท้องนิดนึงโอ้ยกี่เดือนแล้วล่ะอะไรประมาณเนี้ยอย่านะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเสียหน้าอย่างมากเลยแล้วก็เหมือนว่าเขาจะมากับเพื่อนหรือกับแฟนนี้เราไม่ทราบแต่เหมือนว่าเราเดาแล้วก็แบบแล้วก็ไปทั้งว่าตั้งคำถามว่าชีชื่อดอทเตอร์อะไรเงี้ยอย่านะคะอย่าเด็ดขาดเลยตรงนี้นะคะอย่าถามคือเป็นคำถามห้ามถามอย่างแรงเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นที่มากับเขาอะ
เหมือนว่าเขาสวยเขาดูแล้วสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปถามว่า why your sister she looks so pretty than you อะไรเงี้ยก็คือทำไมน้องสาวคุณสวยจังเลยอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเอะใจแล้วเอ้ยทำไมแสดงว่าเราหน้าตาไม่ดีเหรอประมาณนี้นะคะอย่าถามนะคะแล้วก็ข้อที่9ก็คือเหมือนเขาใส่เสื้ออะไรมาก็แล้วแต่หรือกางเกงอะไรมาก็แล้วแต่เขาเป็นสไตล์ของเขาเราอย่าไปยุ่งของเขาเลยเรื่องส่วนตัวนะคะอย่าไปยุ่งเด็ดขาดก็คือเด็กเขาเลย doesn't suit you ก็คือสีแบบนี้มันใส่แล้วคุณดูไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยก็คืออย่านะคะอย่าแล้วก็ข้อที่10ก็คือคุณดูเหมือน you look like sick or something like this ก็คือบางทีเขาบินมาแล้วก็เหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยแบบว่าบางทีเราถามด้วยเหมือนความห่วงใยแต่เนี้ยไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาก็รู้แล้วเขาโตแล้วอ่ะคุณไม่ต้องจําเป็นต้องถามหรอกแต่ว่าในเมื่อแต่ว่าพอผ่านตรงนี้ไปแล้วถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วอ่ะคุณก็ถามเขาทำไมคนนี้คุณไม่สบายเหรออะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้ายังไม่รู้จักกันอย่าแล้วก็ข้อ11เนี่ยเรื่องอายุอย่าถามนะคะ How old are you How old you are อะไรเงี้ยอย่าถามว่าคุณอายุเท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะคะอย่าถามนะคะก็เหมือนเราอ่ะเจอกันครั้งแรกคุณก็มาเล่นถามแบบวนรัวก็ไปแบบอย่างเงี้ยมันยิงสลุดลงไปหาเขาอะไรเงี้ยเป็นใครใครก็หนีค่ะถ้าเจออย่างเงี้ยไปอ่ะฝรั่งหนีคุณแน่นอนรับรองคุณไม่ได้แฟนฝรั่งแน่นอนอันเนี้ยไอ้เรื่องแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะพี่ขอย้ําตรงนี้นะคะอย่าถามเรื่องซาลารีนะคะอย่าถามเรื่องเงินเดือนแล้วก็อย่าถามว่าคุณทํางานอะไรเงินเดือนคุณเท่าไหร่อย่านะคะมันก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนับถือเงินเป็นพระเจ้าอ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอทําไมต้องถามคนแบบนี้ซึ่งนึกถึงใจเขาใจเราถ้าเขาอยู่ๆแล้วเขามาถามแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงนะคะอันนี้พี่ขอฝากไว้นะคะสำหรับคนที่อยากมีแฟนฝรั่งหรือมีเพื่อนฝรั่งถึงไม่มีแฟนฝรั่งแล้วมีเพื่อนฝรั่งที่เราไปเจอกันอะไรเงี้ยอย่าถามนะคะพี่ขอฝากไว้นิดนึงนะคะไม่นิดแหละเยอะมากเลย11ข้อเนี่ยมันก็ห้ามอย่างแรงเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยพี่ก็เจอด้วยตัวเองบางทีแบบว่าครอบครัวของพี่เขาก็ไม่รู้เนาะแบบว่าวัฒนธรรมของฝรั่งเขาอะการที่คุณไปถามเรื่องซาลารี่อะไรเงี้ยเรื่องเงินเดือนเรื่องงานของเขาอะเหมือนว่าคุณไปละลาบละล้วงอะค่ะไปละลาบละล้วงของเขามากหรือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะดังนั้นพี่คาร่าขอฝากไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเรื่องการไปท่องเที่ยวประเทศไหนขอวีซ่ายังไงแล้วก็จดทะเบียนยังไงแต่งงานต้องทำอย่างไรหรือว่าหย่ากันในกรณีที่จดในเมืองไทยแล้วคุณต้องหย่าโดยที่สามีคุณอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยต้องไปที่ไหนอ่ะคุณไม่มีเงินนะคะซึ่งพี่คาร่าจะมีประสบการณ์พวกนี้นะคะแล้วก็ถึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้สู่กันฟังนะคะจะได้แบบว่าเป็นความรู้กับคนที่แบบว่าบางทีไม่เจอด้วยตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องพี่เจอด้วยตัวเองพี่ก็สามารถอธิบายได้อะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบเป็นความรู้ให้แก่เพื่อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะช่วยกันติดตามหน่อยเนาะขอบคุณนะ